อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นภายในร้านอาหารกึ่งผับนะคะคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเดินไปหน้าเวทีว่าจะไปหานักร้องปรากฏว่าเดินผ่านคนที่กำลังเต้นอยู่ก็บอกขอทางเขานิดนึงแต่ปรากฏว่าเหมือนคนเต้นไม่พอใจเดินกลับมาโบกเข้าหน้าผากของคนบาดเจ็บเข้าคนบาดเจ็บก็เลยเดินตามไปกะว่าจะไปถามว่าทำไมถึงขั้นต้องตบหน้ากันแบบนี้สุดท้ายชายคนนั้นถูกยิงบาดเจ็บอยู่หน้าร้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยนะคะตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ CPR ปั๊มหัวใจชายคนที่ถูกยิงคือนายมนตรีบำเรอโชคอายุ39ปีถูกปืนยิงเข้าที่ศีรษะมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากนะคะนอนหมดสติอยู่เจ้าหน้าที่ต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเบื้องต้นภรรยาของผู้บาดเจ็บบอกว่าทั้งตนเองสามีแล้วก็เพื่อนประมาณ10คนเนี่ยนั่งดื่มอยู่ภายในร้านนะอยู่ๆมีชายโต๊ะข้างๆไม่คุ้นหน้านะไม่รู้จักกันมาก่อนเดินมาตบหน้าผากสามีแล้วก็เดินออกไปนอกร้านสามีก็เลยเดินไปถามว่ามาตบหัวทำไมหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดก็เลยตามออกไปดูเห็นสามีถูกยิงฟุบอยู่ที่ริมถนนเลือดไหลออกมาจากหน้าผากแต่คนก่อเหตุไม่เจอแล้วก็เลยรีบพาสามีเนี่ยส่งโรงพยาบาลประสานเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลืออยากให้ตำรวจช่วยตามตัวหน่อยตอนนี้คนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องทางคดีตำรวจก็ตามอยู่ตอนเช้าเนี่ยผู้กำกับการสภ.อุทัยพร้อมกับชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่หน้าร้านเหล้าร้านแห่งนี้อยู่ที่ริมถนนโรจนะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอยุธยาค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปเจอซองปืนสีดำขนาด .38 เหมือนถูกนำมาซุกซ่อนอยู่ภายในร้านข้าวมันไก่แล้วแม่ค้าร้านข้าวมันไก่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะคือเขาตื่นเช้ามาเนี่ย6 โมงเช้ามาเปิดร้านทำไมมันมีซองสีดำตกอยู่ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจทันทีแม่ค้าบอกว่าเมื่อคืนน่ะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายแล้วก็เสียงดังก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีการยิงกันขนาดนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดซะด้วยซ้ำจนกระทั่งตื่นเช้ามาจะมาเปิดร้านเจอซองปืนสีดำคนก่อเหตุอาจจะเอามาซ่อนไว้หรือเปล่าก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยเพื่อเป็นการยืนยันด้วยว่าร้านเราไม่ใช่คู่อริไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขณะเดียวกันภรรยาของผู้บาดเจ็บผู้สื่อข่าวก็ได้คุยนะคะเขาเปิดเผยถึงอาการสามีค่ะบอกว่าสามีอาการสาหัสนะคะเพราะว่าเลือดข้างในสมองหมอเนี่ยต้องผ่าตัดส่วนกระสุนที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะกระสุนฝังในไม่สามารถเอาออกได้เพราะเกรงว่าจะได้รับความกระทบกระเทือนตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยสามีกำลังเดินเอาเหล้าให้กับนักร้องที่หน้าเวทีก็ยกมือไหว้ขอโทษชายใส่เสื้อเหลืองที่กำลังเต้นอยู่เพื่อจะเดินผ่านเขาแล้วส่งแก้วเหล้าให้กับนักร้องแต่ว่าจังหวะนั้นเหมือนคนก็กำลังเต้นอยู่เนาะชายเสื้อเหลืองเขาก็ไม่พอใจเอามือตบเข้าไปที่หน้าของคนเจ็บแล้วหลังจากนั้นคนเจ็บอ่ะกำลังจะเดินเข้าไปถามว่าตบหน้าทำไมแต่เดินไปเคลียร์กันนอกร้านสุดท้ายได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา1 ครั้งนะคะก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยฟังเสียงจากภรรยาค่ะคู่กรณีรู้จักกันมาก่อนไม่รู้หนูเพิ่งมาครั้งแรกกับแฟนหนูอะแล้วตอนนี้เรามีความกังวลใจหรือยังไงบ้างครับตอนนี้เบื้องต้นก็หนูก็อยากจะดูกล้องอะช่วยดูกล้องหน่อยว่าเป็นใครยิงเพราะว่าตอนยิงอ่ะไม่รู้เลยช่วงนั้นฝนตกพามๆด้วยคือขณะที่ดูแบบหนูกำลังห้ามเนี้ยคือไม่ได้ดูรอบข้างเลยว่าใครเป็นคนยิงคือไม่เห็นเลยได้ยิงแต่เสียงอย่างเดียวกี่นัดครับนัดเดียวนัดเดียวแล้วห่างจากร้านออกไปข้างนอกไกลไหมห่างที่ว่าเกิดที่ว่ามีการมีปากเสียงกันนะน่าจะไม่เกิน20-30 เมตรเนี่ยก็คืออยู่ด้านอยู่คืออยู่ด้านใช่ถ้าออกจากร้านใช่ไหมอยู่ขวามือแต่ออกไปทางขวาเลยเลี่ยถนนไปเลยก็คือตรงนั้นก็คือเป็นรถของคนที่ก่อเหตุจอดอยู่ใช่ค่ะรถหนูจอดหน้าร้านพอดีเลยตอนเราจอดหน้าร้านแต่คนที่ก่อเหตุจอดเลยไปร้านข้างตอนนี้นะคะภรรยาคนเจ็บบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยหรือว่าไปเปิดดูกล้องวงจรปิดในมุมต่างๆก็ได้ทั้งริมถนนแล้วก็หน้าร้านเผื่อว่าจะได้เบาะแสเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้อาการคนเจ็บสาหัสมากนะคะแล้วตอนที่เหมือนยิงกันเนี่ยไม่ได้มีใครเห็นว่าไปเคลียร์กันเองอยู่หน้าร้านฝนก็ตกด้วยปืนพกกันง่ายปืนมีกันเยอะนะบวกกับขอโทษนะเล่าเข้าปากด้วยนะไปมีเรื่องกับเขาตอนแรก